คมันเล่มซอยหอมเติมอีกเติมเข้าไปเพิ่มรสชาติในการไม่ได้ใส่ซุปมือพี่น้องวางมือล่างแล้วล่างสะอาดแล้วถ้าใส่ซุปมือมันเห็ดบดทันเพราะว่าเขาติดกินเองแต่บัดคนนั่นก็จะใส่นั่นอยู่ใส่ทัพพีใหญ่สำหรับหอมต้นซอยแบบนี้กันใส่หน่อยนึงสำหรับซอยหอมต้นซอยเสลี่ยงนะครับเป็นสิ่งใส่ลายเปิดต้มบอกไข่ต้มเฮ็ดเห็ดน้ำซอสอยู่กับน้ำสลัดแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเป็นตอนใส่คนสลัดน้ำแต่ว่าน้ำสลัดเขาสิใส่ไข่เหลืองนะสำหรับไข่ขาวเขาจะสิสวยใส่บนกับสลัดเพื่อเพิ่มรสชาติบอกไข่ไข่ง่ายๆเนาะถ้าต้มไข่ถ้าต้มเป็นมันก็บอกง่ายแต่ต้มบ่ถึงวิธีมันก็บอกยากเนาะขณะสิมาเฮ็ดวิธีต้มไข่ให้เปิ้งมันพิธีต้มถ้าต้มถึงวิธีมันก็จะบอกง่ายแบบนี้สบายดีมื้อนี้มีรายการเฮ็ดสลัดเนาะเฮ็ดสลัดลาวก็สิมีหลายแนวเนาะที่เป็นแบบหวานๆส้มๆหวานๆสลัดลาวเราก็สิมีผักซึ่งก็ซอยไว้แล้วมันมีผักสลัดต้นแล้วก็ผักชีจีนคือว่าหอมป้อมเนาะเล่นแตงแล้วก็
จะลดซอยหอมแดงซึ่งเป็นผักหอมใหญ่นะจะเป็นสีม่วงกับหอมต้นกระปุกไข่นี่คือสลัดเทศสลัดแล้วก็ซีมีที่กินก็ใส่เนื้อหมูนะแต่ว่ามื้อนี้ไว้แบบนี้เนาะนี่ไข่เหลืองก็ได้มาละจังได๋ซีมีขั้นเป็นน้ำซอสเป็นน้ำสลัดสูตรนี้ก็เป็นสูตรน้ำสลัดลาวเนาะคือว่าสูตรนี้เป็นสูตรมาจากทางเวียงจันทน on your feet up. Let's say I don't know what I'm going to say. I'm going to say lie to you. How are you?สูตรนี้ที่กิ่งทุกเทือที่แม่เพื่อนพาเห็ดอยู่เวียงจันทน์เนาะเพื่อนใส่หมูสามสั้นย่างหมูสามสั้นแล้วก็ซอยใส่โอ้ยอร่อยแซ่บแต่ตัวนี้เขาเห็ดใส่เนื้อไก่สลัดลาวสลัดเวียงจันทน์สำหรับผักก็มีสลัดต้นหอมป้อมหอมต้นหอมบัวใหญ่แครอทมะแตงสำหรับเครื่องปรุงก็แม่นไข่เหลืองเลือกเป็นดอกไม้ยานิสน้ำตาลแล้วก็มะนาวสดมีน้ำปลาน้ำส้มสายชูเนาะอันนั้นเป็นเครื่องปรุงสำหรับน้ำสลัดไปเที่ยวกันสมาร์ทลาวสลัดเวียงจันทน์น้ำสลัดที่เราปรุงไปเนาะหัวลงไปใส่ลงไปหมดเลยสองสามคู่ที่กินไปก่อนเนาะเนี่ยพี่น้องสลัดลาวสลัดเวียงจันทน์สลัดเวียงจันท
ซีจีนต้องไปน้ำหอมป้อมนั่นแหละจะติดปากเลยก็ผักซีจีนที่นี่ก็มันใส่ข้าวคั่วข้าวอะไรไอ้มิ้นตัวดินนะพี่น้องตัวดินคั่วประมาณนี้ตัดใจมากสีมาปรุงน้ำซอสกันนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำห้วนต้มเดือดแล้วเนาะมันก็มากวนน้ำตาลลงไปให้มันละลายมันจะบ่เขียวน้ำตาลมันจะใส่น้ำตาลแบบสดละลายเข้ากับน้ำห้วนเนาะแล้วเครื่องที่เตรียมไว้สำหรับเครื่องปรุงก็มีอันนี้กับทอดินบดเนาะเครื่องเขาต่ำนั่นแหละอันนี้น้ำมะนาวมันก็สิมีน้ำปลากระน้ำส้มสายซึ่งอันนี้นี่ก็มีกระเมนไข่เนาะเขาสิเอามายองเนสใส่หน่อยหนึ่งอัพเกรดเลยละเบ็ดตะกี้เขากระสิบบ่มแบบนี้เนาะเห็ดแบบธรรมชาติมีแต่ไข่เหลืองสำหรับเครื่องซอสมันก็สีนี้เกลือเนาะเกลือซีซอสมันก็ต้องคนไข่เหลืองให้มันแตกลายข้อนกับครีมมันเป็นมายองเนสเขาก็ใส่หน่อยหนึ่งเนาะบ่ใส่หลายเพราะว่าไข่มันก็มันอยู่แล้วเขาใส่ประมาณ 2-3 บวงนี่แหละสำหรับมายองเนสเนาะเพื่อให้มันมีความเหนียวตึกแต่ก่อนสมัยแม่เฮ็ดอยู่เวียงจันทน์เพิ่นก็จะบ่ใส่มายองเนสเนาะมีแต่บดไข่เหลืองบดไข่เหลืองหลายใส่กระปุกด้วยน้ำเขียวน้ำตาลหน่อยนึงแต่ว่าจะบดเห็ดหวานหลายตัวนี้ว่าสมัยตะกี้เป็นเห็ดหวานแล้วก็เสียวน้ำมะนาวเทลงเนาะเกลือใส่ประมาณนี้สิเติมด้วยน้ำตาลน้ำปลาเขาแก่เอาประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะประมาณ 2 ช้อนโต๊ะประมาณนี้แหละเวลากินเขาแก่พอกินสลัดนะต้องการให้มันเค็มเนาะไข่เขียวกวนไข่ให้มันเป็นเนื้อนวลๆให้มันเข้ากันกับเครื่องปรุงสลัดเสียบไปหุ้มใส่สลัดน้ำส้มใส่ซูเขาก็จะไปใส่ประมาณ2ช้อนชา
ว่าเป็นสองซ่อนตัวเลยมันสองซ่อนสาปริมาณสลัดซัมนี้เนาะคาเมนบ้านที่กระสิบประมาณกิโลครึ่งจะเป็นเผาเอสเปาสามเผาสามเผากว่าอันนี้เป็นน้ำตาลเสี้ยนเนาะ